7นาฬิกา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อไปครับผู้ชมครับณขณะนี้บรรยากาศก็กำลังคึกคักนะครับพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินในส่วนของอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็ในส่วนของหมอชลน่านศรีแก้ว3แกนนำเดินทางมาพร้อมกับคณะว่าที่แคนดิเดตก็เดินทางมาแล้วนะครับในส่วนของคุณชัยเกษมถ้าใช่นะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ระบุว่าจะไม่ประกาศแคนดิเดตนายก3อันดับจนกว่าจะถึงวันที่5ใช่ค่ะซึ่งจะเป็นวันที่เขาเปิดที่ทันเดอร์โดมที่เมืองทองธานีถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ค่ะใช่เขาจะประกาศในวันนั้นเน่เพื่อไทยมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะบรรยากาศสดตอนนี้เศรษฐาทวีสินผมได้ทราบเมื่อวานนี้ว่าคุณเศรษฐาที่เมื่อวานนี้ไม่ไปปรากฏตัวเพราะเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปต่างประเทศมาฮัลโหลนี่บรรยากาศสดๆแล้วก็จับภาพคู่กับก่อนหน้าเมื่อ 6:45 นาทีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้มาแบบใส่สูทท่านผู้ชมฮะมาพร้อมกับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็มีคุณรังสิมันโรมคุณวิโรจน์วัฒนาดีสอนเป็นต้นค่ะนี่เห็นไหมฮะเป็นเครื่องแบบเหมือนกันแต่จะต่างจากเมื่อวานเห็นไหมเขาจะมีคอนเซปต์นะภาพคุณพิธาบอกวันนี้มาสมัครเองเพราะจะเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะบอกตื่นเต้นแล้วก็มั่นใจนะคะว่าพรรคก้าวไกลจะดีกว่าอนาคตใหม่อย่างแน่นอนค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยก้าวไกลเดิมเนี่ยเตรียมเอาไว้94รายชื่อจากที่สามารถจะส่งได้ร้อยก็ปรากฏว่าเหลือ92ค่ะคุณพิธาบอกว่าที่ถอนตัวไป2คนเนี่ยคือเหตุผลส่วนตัวนะคะอยากได้เลขอะไรเลขอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเลข9ก็จะดีจะได้9หน้า9ไกลนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเราดูบรรยากาศสลับสเปลี่ยนกับข่าวสารอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะได้ไหมโจ้ท่านผู้ชมดูสลับกับข่าวอื่นท่านผู้ชมไหม